ค่ะประโยคเรารายการ Family Thailand นะคะตอนนี้นะคะเราก็ลงจากเครื่องบินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปที่พังงากันนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทริปค่ะที่จะไป3ที่ก็คือกระบี่ภูเก็ตแล้วก็พังงานะคะก็เราก็จะเริ่มจากที่พังงาก่อนเลยเพราะว่าที่แรกของเราเนี่ยก็คือบ่อแสงค่ะโอเคค่ะงั้นเราจะไปกันเลยนะคะตอนนี้มีรถมารอรับเราแล้วไปกันบวกกับน้ำอีก2ขวดแล้วก็แก้ว2แก้วให้เราแล้วเองค่ะ
ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบตู้เย็นอีกที่นึงนะคะก็หลังจากตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เราเอาไว้เก็บเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาดูโซนของห้องน้ำมากค่ะเลื่อนสไลด์มันเป็นประตูสไลด์นะคะคนอย่าไปผลักเขาเลยเขาเจ็บตรงนี้นะคะก็จะแบบว่าเป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันทำธุระส่วนตัวอะไรเกี่ยวกับหน้าของตัวเองให้เสร็จค่ะแล้วก็จะแบบว่ามาปลดทุกตรงนี้นะคะก็ไม่บอกนะคะปลดทุกอย่างไรเพราะเดี๋ยวมันจะติดเหลืองตรงนี้ทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นโซนที่เราเอาไว้แบบอาบน้ำค่ะก็ซึ่งจะมีชาวเวอร์ค่ะอันนี้อะไรเนี่ยมันจะเป็นพวกสบู่กับแชมพูสบู่อยู่ข้างบนแชมพูอยู่ข้างล่างนอกจากนี้นะคะมันยังมีแบบพวกราวผ้าของต่างๆมากมายนะคะที่อำนวยความสะดวกในนี้ได้แบบเยอะเยอะมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแบบทุกคนไปชมห้องอื่นด้วยก็มาประชันว่าใครชอบห้องไหนมากที่สุดค่ะไปเร็วน้องไปเร็วไปชมห้องอื่นกันด้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็น2เตียงเหมือนกันค่ะก็จะแตกต่างกันที่แบบว่าวิวเวลาเรามองข้างนอกค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นภูเขาล้วนเลยค่ะแล้วก็เห็นทะเลสาบค่ะ2ห้องข้างๆกับของเราอ่ะจะเหมือนกันจะให้อารมณ์ต่างกันไปคนละแบบค่ะตามแบบคิดของมันนะคะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถมาเที่ยวชมที่นี่ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปดูครบ3ห้องแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันเลือกค่ะเลือกว่าทุกคนชอบห้องไหนมากที่สุดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะไปเนาะอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่นะคะความแตกต่างก็คือขนาดห้องค่ะห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่ค่ะเป็นห้องที่มีเตียงใหญ่อยู่เตียงเดียวห้องที่2นะคะก็จะเป็นห้องที่แบบว่ามีเตียงเล็กอยู่2เตียงส่วนห้องที่3นะคะก็จะเป็นห้องที่มีทั้งเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กเนี่ยค่ะที่นี่นะคะเราก็สามารถมาทํากิจกรรมนะคะร่วมกันได้ค่ะมาแบบมานั่งเล่นมานั่งคุยกันหรือว่ามาว่ายน้ำหรือทำกิจกรรมต่างๆหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะใครที่สนใจที่นี่นะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะมาติดต่อเพื่อสอบถามถึงส่วนลดหรืออะไรอย่างนี้ได้นะคะมีวิธีง่ายๆคือข้อ1ค่ะต้องติดตามมาก่อนข้อ2ต้องแชร์เราด้วยข้อ3นะคะก็ต้องกดกระดิ่งให้เราด้วยส่วนข้อ4ก็ต้องมาคอมเมนต์ว่าอยากได้ของเราด้วยค่ะที่เหลือนะคะคุณก็จะสามารถรับส่วนลดไปเลยต้องตบมือกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ